ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับจากส่วนที่แล้วที่เรานำเข้าวัตถุชิ้นแรกเข้ามาแล้วเนี่ยในกรณีที่เราต้องการนำเข้าวัตถุเพิ่มเติมนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ให้ดูที่เมนูด้านขวานะครับอันนี้นะครับในส่วนของ Sub Tool นะครับนี่ครับ Sub Tool ก็ให้กดไปที่ Sub Tool นะครับ Sub Tool แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ Sub Toolให้หาเมนูปุ่มที่เขียนว่า insert นะครับ insert อยู่ในไหนอยู่ด้านล่าง subtool นะครับอยู่อันนี้นะครับ insert ให้เรากดปุ่มคำว่า insert นะครับตึ๊กทีหนึ่งนี่ครับพอกด insert แล้วเนี่ยก็จะปรากฏเป็นหน้าจอกล่องอีกกล่องขึ้นมานะครับอันนี้คือหน้าจอของการ insert นะครับ insert ก็คือการนำวัตถุชิ้นใหม่เข้าไปในตัวหน้าจอการทำงานปกตินะครับนำอันนี้ปุ่มนี้นำวัตถุเข้าไปนะครับเข้าไปเพิ่มนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับนี่นะครับกล่องสี่เหลี่ยมนี่ครับกดตึ๊กทีหนึ่งทีเนี้ยกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะปรากฏเพิ่มในหน้าจอการทำงานของเรานะครับนี่ครับแต่ทั้งสองวัตถุนี้มันยังทับซ้อนกันอยู่นะครับสังเกตดีๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวัตถุชนิดไหนที่ถูกแอดเข้าไปแล้วมากนะครับก็ให้ดูหน้าจอด้านข้างนะครับหน้าจอของการซับทูนะครับอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าจอซับทูนะครับส่วนตารางพวกนี้มันคือวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจอการทำงานของตัวชิ้นงานปกตินะครับถ้าเราแอดไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมกด insert เข้าไปกด insert นะครับ insert แล้วเลือกวงกลมเข้าไปนะครับวงกลมเข้าไปแล้วก็กด insert เลือกเป็นทรงกระบอกเข้าไปอีกทีเนี้ยวัตถุมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอการทำงานแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีส่วนที่เราทำมันแรกรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปทรงกระบอกคือทั้ง4อันเนี่ยมันจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับคือมันจะวางอยู่บนตำแหน่งเดียวกันหมดเลยทีนี้ถ้าเราอยากให้มันกระจายตัวออกเพื่อที่เราจะดูว่าตัวชิ้นงานเนี้ยมันมีอะไรบ้างให้เรากดปุ่ม export ครับปุ่ม export นี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับในฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานพอกดไปแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานพวกนี้มันก็จะกระจายออกนะครับให้เราเห็นว่าในตัวชิ้นงานพวกนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดปุ่ม export ดูนี่ครับนี่ครับพอกดปุ่ม export เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานพวกนี้ครับมันก็จะประกอบให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็มีวงกลมมีรูปงานที่เราทำอันแรกมีรูปทรงกระบอกมีสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยครับอันนี้คือการนำเข้าวัตถุนะครับ